สวัสดีครับก็พบกับผมในช่วง Pop Eye Review นะครับวันนี้สินค้าที่ผมจะมารีวิวแกะกล่องแนะนำนั่นก็คือรุ่นนี้เลยครับ Yeezy ม้าลายสวยงามมากๆ wow. นี่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆตอนที่เว็บ Adidas มันเปิดให้เข้าไปแย่งซื้อกันผมกดได้มาคู่นึงครับถือว่าแบบฟุกมากๆเลยเพราะผมก็ไม่เคยกดแย่งกับใครเขาทันเลยครับแต่ครั้งนี้ผมกดได้มาคู่นึงซึ่งราคาหน้าเว็บตอนที่ผมกดแย่งมาราคา 7,800 บาทเท่านั้นนะครับถือว่าได้ Yeezy คู่นี้มาคุ้มมากๆก็ราคาที่รีเซลกันตอนนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นต้นๆ11,200 นะครับแต่แบบโอ้โหโคตรฟุกอ่ะเออต้องบอกว่ามันสวยจริงๆนะเดี๋ยวไปแกะกล่องดูกันเลยละกันนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อแบบปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเงี้ยคือรุ่นมาลายเนี่ยราคาโดดไป 15,000-16,000 เลยนะแต่อยู่ดีแบบเว็บ Adidas เขาก็เอามาเปิดให้แย่งกันซื้อขายผ่านเว็บได้เลยและราคาเหลือแค่ 7,800 เองก็ถือว่าฟุกมากๆเลยที่ผมได้มาคู่นี้ซึ่งคู่นี้ตอนแรกผมกะจะใส่เองนะครับก็เป็นเบอร์ที่ผมกดได้ก็คือเบอร์4428ซนติเมตรคู่นี้นะก็ผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยป้ายยังอยู่เลยเนี่ยป้าย Adidas ยังอยู่เลยครับยังไม่ได้แกะพื้นยังไม่ได้สัมผัสเหยียบใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผมแค่ลองสวมดูผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่ก็เลยอยากจะขายกันตรงนี้เลยละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคู่Adidas ม้าลายตัวนี้นะเบอร์44เหมาะกับคนใส่รองเท้าเบอร์43นะครับเพราะรุ่นนี้มันต้องเผื่อไซส์ประมาณ1ไซส์นะเพราะว่าหน้าเท้ามันเป็นเรียวมันจะบีบนิดนึงเราต้องเผื่อไซส์นะครับซึ่งปกติผมใส่รองเท้าพวก Nike อย่างเงี้ยเบอร์ 42.5 43ก็ใส่ได้แต่ Yeezy ผมต้องใส่44นะครับก็ประมาณคนเท้า27ซมใส่ได้นะรุ่นนี้28ซมเบอร์44นะครับก็ใครสนใจคู่นี้ Yeezy ม้าลายเพิ่งกดได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับ wow. ผมขอขายต่อที่ราคา 9,500 บาทละกันนะครับถือว่าเป็นค่าที่แย่งกันกดมาอย่างยากลำบากนะถ้าใครสนใจ Yeezy ม้าลายตัวที่ผมรีวิวไปตัวนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปสั่งได้ที่ร้านที่ผมทิ้งไว้ร้านไปตรงนี้เลยนะครับ IG Beyond Store Shoe หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสั่งเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าอยากดูสินค้ารุ่นอื่นๆก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมอ่ะแล้วก่อนจะลากันไปก็ฝากกรุ๊ปไลน์ของผมไว้หน่อยละกันนะครับก็ลงแต่สินค้าของแท้ 100% ทุกอย่างนะครับใครอยากเสียตังค์ก็เข้ากรุ๊ปไลน์ผมมาได้เลยนะมีสินค้าอัปเดตใหม่เรื่อยๆทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับผมจะมารีวิวรุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนอีกก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องหน้าพบอาร์ตกับแฟมิลี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนี่รีวิวรองเท้าสวยๆแบบนี้คู่อื่นหรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆก็ขอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ